สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เอสจะไปทำผลไฟตื่นผลไฟก็เพิ่งจะทำตื่นได้นะครับในอัปเดตนี้แล้วก็เขาเปลี่ยนวิธีทำผลตื่นแล้วนะครับเราต้องไปหาผลมา6ผลแต่ก่อนใช้ผลเดียวก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้แล้วก็บ้าไปตีบอสจบง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายแล้วโอเคผมมี1ผลนะเดี๋ยวก็ใส่ไปเลยปึ๊บนะ1ผลละเดี๋ยวเราต้องไปตามหาอีก5ผลครับมาอันดับแรกแล้วก็มาสุ่มกันโอ้เอ้าผมสุ่มไม่ครบตอนไหนวะสุ่มได้ผลเดียวเขาน่าจะทำระบบแบบรีเซ็ตเลยได้ไหม6ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้จะสุ่มไปผลเดียวหรือยังไงก็รีเซ็ตให้หน่อยได้เปล่าเราจะไม่ใช้เจมสุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปทำผลตื่นเดี๋ยวเราจะไปตามหาผลไฟที่โลกหนึ่งครับไปมีผลไฟฉันนายต้องการผลอะไรล่ะอ้าวเงียบปั่นเงียบปั่นแล้วนี่ปีกอะไรก็ได้เทรดผลนี้ปีกอะไรก็ได้เหรอเอาผลทองไปอ่ะเอาปะอ่ะเอาด้วยวะนี่ได้มาแล้วขอบใจเนาะด้วยความยินดีแล้วเราก็ต้องกลับไปโลก2ไปๆมาๆนะเอ้ยกลับลืมเก็บมัวแต่พูดเออโอเคครับผลที่2ฮึบนะวิมีคนไทยคุยกันวะใครมีผลไฟไหมครับเงียบกิ๊บเลยคนไทยโอเคแวล่านี่หน่อยละกันบอสที่โลก2นี่ถึกกว่าเนี่ยน่าจะได้ของดีกว่าโลก1ป่ะโอ้ได้ผลด้วยว่ะปึ๊บโอ้ได้อะไรเนี่ยมันจะเป็นดาบธงนั่นไงแล้วดาบสายลุงก็หาจากที่นี่เลยใช่ไหมโอเคนะใครมีผลไฟฉันมีแก๊สและโกจะเอาผลไฟแก๊สมันก็คล้ายๆผลไฟนั่นแหละต้องการเทรดเปล่าไม่งั้นเหรอใช่ฉันต้องการผลไฟฉันมีผลแก๊สแต่ฉันต้องการผลไฟแก๊สมันก็เหมือนผลไฟอ่ะโอ้ไม่มีใครมีผลไฟหรอกลาก่อนใครมีผลไฟอ่ะพิมพ์ไทยไปด้วยปตชิวะโอนามาเอวะอันนี้ไม่รู้ผมพูดมั่วใครมีผลไฟใครมีผลไฟเทชั้นเฮ้ยอย่ามาแย่งกันดิเรามาก่อนโยเอสโยมีผลไฟเปล่าน่าเสียดายนะไม่มีใครมีผลไฟเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องไปถามทุกเซิร์ฟเอสเรียกอีกแล้วง่ายนายมีผลไฟไหมมีคนจะหาผลไฟอีกแล้วผลไฟเพิ่งทำตื่นได้นะคนก็เลยทำเยอะหน่อยมีคนไทยไหมครับไม่มีผลไฟป่ะผลสั่นผลสายฟ้าผลพิษแหลกแสงไม่มีผลไฟเหรอไม่เศร้าทำเตือนละใช่โอ้นายคือเอ็ดมัดอัคคีใช่ฉันต้องการไฟฉันจะเอาเวฟผลไฟฉันด้วยจริงๆเราน่าจะรอสักพักให้ผลไฟมันเลิกเฮ่อก่อนตอนนี้ที่แบบคนมีแต่เจ้าผลไฟนั่นคือไก่ตุ๋นอินยูทูบอ่ะใช่จุดทำไมไม่พิมพ์ไทยวะมีผลไฟปะแอดเฟนนายมีผลแรงปะผลแสงมีสิขอหน่อยแลกกับผลไฟเซขาดหนึ่งทำเตือนจะทำเหมือนกันไม่ตะโอเคนายคือเอสเหรอใช่เท่ขอบใจทำไมวันนี้มีคนทักเยอะจังวะเอสไม่มีผลไฟปะไม่โอเคมาผลที่3นะโอ้โหกว่าจะเจอคนเทรดโอเคครับใส่เข้าไปผลที่3ใครมีผลไฟใช่ไหมนายต้องการผลในปีกอะไรเฟรมตอนนี้มันเกิดจากคุ้มเท่าเอสเคฟินแล้วนะโอ้แต่ฉันไม่ต้องการเอสเคฟินฉันต้องการกันพาวเดอร์ไอรอนกับแครอทอะเอาปะคือถ้าเราเทรดกับพวกเวลเยอะเนี่ยมันจะชอบเอาผลไฟเราไปแลกกับพวกของเนี่ยแบบ SK Fin อย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ผมก็หามาได้สักพักคือไม่เจอเลยนะครับย้ายเซิร์ฟแบบเป็นว่าเล่นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมหาผลครบเลยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมจะไปนอนละง่วงเดี๋ยวผมไปหานอกรอบนะครับอาจจะไม่ได้อัดคลิปโอเคไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมหาครบเลย 2000 years laterโอเคครับทุกคนตอนนี้เราหาผลไฟครบแล้วนะสำหรับใครที่อยากไปหาเทรดผลไฟนะผมแนะนำโลก1ดีกว่าคือโลก2เนี่ยไอ้พวกเวลเยอะๆมันมีแต่เจ้าของเว้ยแบบเจ้าของ SK Fin เอานู่นเอานี่น่ะแต่ถ้าเราไปเทรดโลก1ผลไฟก็เทรดกับผลแสงได้เทรดกับผลอื่นๆได้นะบางคนผมก็ไปเทรดมาเทรดกับผลแม่เหล็กเทรดกับผลทองอะไรงี้ง่ายกว่ามาเราสามารถเอาเวกได้ละซื้อให้หมดผลไฟตื่นก็ใช้ไป600เจมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดแบบไม่ตื่นก่อนปึ๊บปล่อยไฟปกติสกิลแซดแบบตื่นปึ๊บ
มาทำไมมันดูไม่ค่อยต่างอ๋อมันเมื่อกี้มันระเบิดเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่โอ้พอระเบิดมันมีสะเก็ดไฟระเบิดอีกรอบสกิล X ครับเสาเพลิงสกิล X แบบเติมโอ้มันปล่อยไปข้างหน้า3เสาสกิล C หิ่งห้อยสกิล C แบบเติมเฮ้ยจะอะไรยิงไฟโอ้สกิล V สกิล V แบบเติมจักรพรรดิเพิ่งโอ้แจ๋วสกิล E ฮะเดี๋ยวลองแบบเติมดูเฟรม7โอ้เดี๋ยวมันพุ่งเป็นจังหวะนี่ว่าทุกคนสังเกตไหมมันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีบางอย่างเกิดขึ้นบอสเกิดครับบอสเกิดมาสกิลตื่นใหม่ๆก็จัดเลยมินิกันเสาเพิงจักรพรรดิเพิงรู้สึกว่ามันสกิลทำดาเมจหลังมันระเบิดเหรอเดี๋ยวผมจะดูอีกรอบนะได้แต่เงินโอเคมาเดี๋ยวมาดูดาเมจสกิลแซดโอ้หมื่นเท่าไหร่15,000มันจะติดเบิร์นด้วยสกิล X อ้าวเดี๋ยวเราทำไมเสาไปตรงนู้นสกิล X ตุ้ม 11,000 สกิล C มินิกันเฮ้ยสกิลนี้เท่นะอ้าว 11,000 สกิล V เนี่ยต้องรอให้ระเบิดถึงจะทำดาเมจโอ้ติดเบิร์น 20,000 สวยฮะอันนี้มีดาเมจไหมอุ้ยมีดาเมจด้วยว่ะตม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 โอเคฮะผลไฟก็โอ้ใช้ได้อยู่ถือว่าเปรี้ยวฮะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย